ากากเย็บเสร็จแล้วนะคะตรงคางนะคะตรงคางก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้จมูกนะคะฝั่งนี้จะเป็นจมูกนะคะนะคะตรงนี้จะเป็นจมูกมีลวดเรียบร้อยนะคะลวดจะอยู่ตรงนี้นะคะลวดที่เราใส่อยู่ตรงนี้เรียบร้อยตรงนี้จะเป็นด้านในด้านในที่เราใส่ตรงนี้เวลาพับนะคะก็จะเป็นรูปทรงนี้ค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงกลางใช้กระดาษ A4 นะคะกระดาษ A4 พับครึ่งวัดเข้ามาที่12เซนติเมตรนะคะสองเซนติเมตรวัดลงมา18นะคะสิบแปดวัดตรงนี้เข้ามา 3.5 นะคะ3.5 นะคะวัดลงมา 1.5 นะคะจากตรงนี้ลงมาค่ะนะคะ 1.5 ตีเส้นนี้นะคะเราจะสร้างจมูกก่อนนะคะนะคะพอเราได้อย่างนี้นะคะเราทำการโค้งนะคะโค้งตรงนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะจากจุดนี้ลงมา5เซนติเมตรนะคะนะคะ5เซนติเมตรตีเส้นนี้เลยจากจุดนี้ลงมานะคะ6เซนติเมตรนะคะวัดจากตรงนี้เข้ามา3เซนติเมตรนะคะตีเส้นนี้เลยค่ะจากจุดนี้ขึ้นไปนะคะ 3.5 นะคะสามจุดห้าวัดเข้ามานะคะนี่ค่ะ3.5วัดจากมุมนี้ขึ้นไป3.5นะคะ3.5วัดออกมา 1.5 นะคะนะคะ 1.5 1.5
เรียบร้อยค่ะอันนี้แพทเทิร์นเรียบร้อยนะคะ 1.5 ก็จะใช้เส้นสีแดงเลยนะคะนี่ค่ะแพทเทิร์นผู้หญิงนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะวาดตรงจมูกนี่ค่ะนี่คือแพทเทิร์นของผู้หญิงเสร็จเรียบร้อยนะคะตัดออกมาเราจะได้แบบนี้นะคะนะคะอันนี้จะตัดเสร็จแล้วนะคะจากตัวนี้พอตัดเวลาตัดเราตัดจากตรงนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตัดแล้วก็กลางออกมาจะได้แบบนี้เรียบร้อยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Thank you so much for watching my channel